สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูผิงอีกเช่นเคยนะคะจะมาแบ่งปันเทคนิคการใช้โปรแกรม Photoshop นั่นเองนะคะซึ่งคลิปนี้ผิงจะมาแบ่งปันนะวิธีการลบเลเยอร์ที่เรา new layer มาแล้วแล้วเลเยอร์พวกนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานมันว่างเปล่าอะบางทีเรา retouch อะไรเยอะใช่ไหมแล้วบางทีเราก็ลืมลบอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นพวก manipulation ในการประกอบแต่งภาพโปสเตอร์เนี่ยเป็นกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นผิงมีเทคนิคนะคะที่คุณไม่ต้องแบบไปเลื่อนหาเพื่อลบอะแต่คุณเลือกนะคะเลือกโหมดของมันแล้วมันจะออกมาหมดทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีก็ง่ายมากๆนะคะเพียงคุณดูเลยนะขวามือตรงนี้ผิงต้องบอกก่อนว่าผิงใช้โปรแกรม CC 2019นะคะแต่ถ้าต่ำกว่านี้ผิงไม่รู้ว่ามันจะมีไหมนะตรงเลเยอร์เนี่ยมันจะมีคำว่าคายเห็นไหมคะจากนั้นเนี่ยให้คุณเลือกนะคะ attributeนะคะจากนั้นขวามือตรงนี้นะคะ visible เนี่ยให้เปลี่ยนไปเป็น empty นะคะนี่ empty ทีเนี้ยมันก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมมันจะขึ้นมาหมดเลยพวกเนี้ยนะคะมันคือว่างเปล่าเป็นเลเยอร์ที่แบบเราไม่ได้ใช้งานอะเราตกแต่งภาพเสร็จแล้วบางทีเรา new layer แล้วลืมบ้างลบทิ้งไปบ้างอะไรบ้างแต่บางทีส่วนใหญ่ก็จะลืมลบอะไรเนี้ยแต่อันเนี้ยมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นก็คือมันออกมาหมดทีเดียวเลยนะคะไอ้พวกที่มัน empty เนี่ยนะจากนั้นเราก็เลือกพวกเนี้ยค่ะแล้วเราก็ delete ได้เลยนะคะเนี่ยก็ delete ตามปุ่มคลิกขวา delete หรือว่าคุณจะดึงมาลาก delete ก็จบนะคะได้เหมือนกันจากนั้นคุณก็เปลี่ยนโหมดให้เป็นเหมือนเดิมเท่านี้เองนะคะแล้วก็สามารถที่จะอะแดปใช้กับล็อกอย่างเดียวก็ได้นะคุณอยากจะเลือกแบบบางทีเลเยอร์มี 30-40 เลเยอร์อย่างเงี้ยแล้วคุณไม่รู้ว่าอันไหนล็อกบ้างแบบจัดกรุ๊ปไว้เยอะผิงเป็นบ่อยนะคะก็ใช้เทคนิคเดียวกันได้นั่นเองคลิปวิดีโอนี้นะคะผิงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยหากท่านใดดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยแล้วกันเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอีกต่อไปนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูพิงค์สาลินีโชติค่ะ